โอเคนะค่อยๆมาทบทวนกันทีละน้อยสองน้อยครับท่านใดที่ไม่ได้เป็นเจ้าของคำถามก็ถือว่าคำถามตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ดูชื่อว่ามันตรงกับที่ท่านไหมส่วนลุงเวลาเล่าให้ฟังแล้วมันคลี่ไหมมันคลายไหมมันเป็นปมไหมทางใจมีปมไหมถ้ามีปมก็จะคลายออกคลายออกเป็นปกติธรรมดาแปลว่าเอาความเข้าใจไปแทนที่นั่นเองครับเอาความเข้าใจจากลุงที่ได้ค่อยๆสะกิดสะเกาให้ไปแทนที่สำหรับผู้ที่มีปัญหาผู้ที่มีปัญหากับสิ่งที่กำลังดำเนินชีวิตกันอยู่นะครับอย่างคุณเสกนาลักษณะเนี้ยขยันทำมาหากินแล้วหนูเลยอยากคิดใหม่คืออยู่กับความจนอย่างไรสนุกอ๋ออะไรพอได้มันจนแต่อยู่กับความจนก็นี่ไงก็หิวก็กินไงง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนี่แหละอยู่กับความจนให้สนุก ง่ายดีไหมล่ะง่ายดีไหมล่ะง่ายดีไหมล่ะลุงว่าง่ายนะลุงคะคืนหนึ่งนอนหลับฝันว่าขับรถแต่หลับตาดีเว้ยหลับตาขับรถแจ๋ว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 รถวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆเกิดคว่ำและหมุนตลบหนูพลิกรถและขับกลับบ้านพอตื่นจากความฝันลืมตายังไม่ขยับตัวรู้สึกรอบตัวส่ายไปมาแรงมากสักพักจึงนิ่งและหลับต่อได้ค่ะจะถามลุงก่อนนี่ว่าลุงเล่าให้ลุงฟังนะครับก็ยังดีนะไม่ถึงขั้นสูญเสียความรู้สึกไอ้แบบเนี้ยมันคว่ำไปยังงัดขึ้นมาไปต่อได้อย่างเงี้ยถ้าจะเดานะคุณภาวินีนะฮะถ้าจะเดานะอย่างนี้ก็พอจะบอกได้เอาความฝันมาเป็นตัวพิจารณานะครับว่าประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกไม่มีติดขัดนั่นเองครับถ้าเอาความฝันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ประกอบอาชีพไม่ติดขัดจริงหรือเปล่าทีนี้เอาจริงไหมคุณภาวินีถ้าจริงก็บอกกันนะถ้าติดขัดก็โอ้ยไม่จริงหรอกลุงอู้ไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงไม่เป็นไรไม่เสียหายว่าเราไม่ถูกผิดนะที่นี่นะฮะเพราะจากการที่มันตลบไปตลบมาแต่ทั้งหมดมันก็โอเคมันก็ไปด้วยดีไม่เกิดความสูญเสียใช่ไหมครับมีแต่พลิกความพลิกหงายหน่อยเดียวเองแค่นั้นเองนะครับแต่ก็พอจะได้ปรับกรรมเก่าอาชีพจริงๆมนุษย์เราทั่วไปทุกวันนี้ก็คือชีวิตคืออาชีพประวัติอ่ะครับนั่นชีวิตคืออาชีพอาชีพกับชีวิตมันของคู่กันผมว่านะไม่มีอาชีพยุ่งหมดยังหมดสิเนาะหนูอ่านหนังสือเสียงเจอ